มพิธานหวานใจออมสุชาซื้อหุ้นบิ๊กล็อตเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์เข้าซื้อหุ้นล็อตใหญ่ ONEE หรือบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนสำหรับนักธุรกิจหนุ่มพิธานองค์โคสิทธิ์หวานใจของนางเอกสาวออมสุชามานยิ่งถือว่าเป็นสัดส่วนจำนวนมากของบริษัทแอมพิธานหวานใจโดยนายอนบสนะสุทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือ ONEE ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาพรปราสาททองโอสถถึงการขายหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 596.5 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน 25.05% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้แอมพิธานหวานใจ1นายพิธานองค์โคสิทธิ์จำนวน 353,375,000 หุ้นคิดเป็น 14.84% 2บริษัทวันทองโฮลดิ้งจำกัดจำนวน 238,125,000 หุ้นคิดเป็น 10% 3นายทกลเกียรติวีระวันจำนวน 1,666,800 หุ้นคิดเป็น 0.07%4. นางรสนาพรวีระวันจำนวน 1,666,600 หุ้นคิดเป็น 0.07% 5. นางสาวอมรพิมลวีระวันจำนวน 1,666,600 หุ้นคิดเป็น 0.07% แอมพิธานหวานใจการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่วิกล็อตบอร์ดในวันที่28กุมภาพันธ์2567ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าการที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจทั้งนี้บริษัทขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชน อีกที่อีกเตรียมประเดิมคุมทีมชาติไทยในบ้านหนแรกเปิดขายบัตรเข้าชมวันที่1มีนาคมอีกที่อีกมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมคุมทัพช้างศึกในบ้านครั้งแรกวันที่26มีนาคมเปิดขายบัตรวันที่1มีนาคมไทยติเกตเมเจอร์เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่4คู่ระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้สำหรับรอบปกติในวันที่1มีนาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปคลิกซื้อบัตรเข้าชมที่สำหรับเกมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีราคาบัตรเข้าชมมีทั้งหมด6ราคาคือเศษ750ส่วน700 560เศษ395ส่วน295และ165บาทนอกจากนี้เกมดังกล่าวยังเป็นการคุมทีมชาติไทยในประเทศไทยครั้งแรกของมาซาทาดะอิชิอิหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้ง5นัดเป็นการคุมทีมชาติไทยในต่างประเทศทั้งสิ้นญี่ปุ่น1นัดกาตาร์4นัดโดยสถานการณ์ปัจจุบันเกาหลีใต้นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C มี6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกส่วนทีมชาติไทยเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มด้วยการมี3คะแนนเท่ากับจีนแต่ประตูได้เสียดีกว่ามาร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยของเราให้กระหึ่มสนามราชมังคลากีฬาสถานในการต่อกรกับทัพโสมขาวรู้จักตัวจริงแรนดี้อีสานเจ้าของเพลงดังลืมฮูดซิปเคยไม่มีงานจนไปเสิร์ฟหมูกระทะรู้จักตัวจริงแรนดี้อีสานเจ้าของต้นฉบับเพลงดังลืมฮูดซิปที่แอนอรดีคัฟเวอร์ใหม่จนปังเผยชีวิตยิ่งกว่าละครไม่มีงาน
จนต้องไปเสิร์ฟหมูกระทะเพลงดังมาแรงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองครองใจชาวโซเชียลนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลืมฮูดซิปที่มาพร้อมกับวลีทองแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโก้หลังนักร้องลูกทุ่งหมอลำคนดังแอนอรดีหยิบมาร้องใหม่จนดังสนั่นโลกออนไลน์แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าเพลงดังเพลงนี้เจ้าของเพลงตัวจริงเสียงจริงคือแรนดี้อีสานอดีตนักร้องวัยเด็กที่เคยร้องไว้เมื่ออายุ11ขวบงานนี้เจ้าตัวมาย้อนวันวานเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาเล่าชีวิตสุดลำบากกว่าจะกลับมาปังอีกครั้งเคยตกงานไม่มีงานจ้างต้องเบนเข็มไปทำงานในปั๊มรวมไปถึงเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะอีกด้วยแรนดี้อีสานเจ้าของเพลงลืมพูดซิปหลายคนไม่รู้ว่าเจ้าของเพลงตัวจริงคือแรนดี้อีสานเคยร้องเอาไว้ตั้งแต่อายุ11ขวบมีดราม่าเยอะมากว่าเราต้นฉบับจริงเหรอเพราะหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันเราเพลงนี้มันเคยทำงานในช่วงที่เราเป็นเด็กอยู่เขามาจำในภาพของที่พี่แอนอรดีเอามาร้องมากกว่าตอนนั้นที่ร้องไว้ตอน11ขวบเองได้คุยกับแอนอรดีไหมที่เอามาร้องจนโด่งดังคือผมได้เจอกับพี่แอนผมไปดูคอนเสิร์ตรู้จักกันอยู่แล้วที่เขาเอามาร้องใหม่และก็มีท่าเต้นด้วยก็รู้สึกดีใจที่เพลงมันกลับมาดังอีกครั้งก่อนหน้านี้ได้คุยกับพี่แอนเขาก็บอกว่าจะเอาเพลงของเธอกลับมาร้องใหม่คุยกันผ่านคุยในงานผมก็ตกใจที่พี่เขาเอามาร้องจริงๆจนมันติดไปเลยคนก็เลยคิดว่าเป็นเพลงของพี่แอนจริงๆพอพี่แอนเขาไปทำดนตรีใหม่ให้มันสนุกขึ้นกว่าเดิมของแรนดี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนเด็กย้อนไปตอนนั้นที่เคยออกอัลบั้มเป็นยังไงผมก็จำไม่ได้แล้วแต่น่าจะหลักล้านตลับดังอยู่ในแถบภาคอีสานย้อนไปตอนเด็กผมเป็นคนชอบร้องเพลงมากแล้วได้ไปรู้จักพ่อแม่บุญธรรมเขาเป็นแฟนกันเขาก็เลยพาผมไปเจออาจารย์บ่าวสถาพรซึ่งเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วเป็นสายประกวดมาตลอดเริ่มร้องเพลงประกวดมาตั้งแต่เมื่อไรประมาณ9ขวบครับที่เข้าสู่การประกวดร้องเพลงแต่ไม่ได้ร้องเพลงอีสานเลยตอนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแท้เลยครับแล้วก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์เข้ามาแจมด้วยเป็นเพลงตายตัวแล้วมีรางวัลที่ภาคภูมิใจของผมด้วยครับเป็นรางวัลพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับอันนั้นผมประกวดเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่งครับผมชนะภูมิใจมากเพลงเดียวก็สามารถทำให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งผมดีใจมากได้กลับมาทำในสิ่งที่รักผมทำงานทุกวันจนชินแล้วครับไม่รู้ว่ากระแสมันเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันถึงไหนแล้วแต่พยายามจะทำทุกวันให้ดีที่สุดครับที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้หยุดงานเท่าไหร่ทำเพลงรถแห่มีงานให้ทำทุกวันตอนนี้ผมสังกัดอยู่ที่ซาลาเปามิวสิกเป็นรถแห่คันใหญ่10ล้อไปตามงานต่างๆพอเพลงมันดังคนก็ตามหาผมขึ้นครับตามหาว่านี้เหรอคือต้นฉบับเจ้าภาพก็เริ่มถามหามากขึ้นงานคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราก็เริ่มมีเข้ามาก่อนหน้านี้ชีวิตเจิมระสุมเกิดอุบัติเหตุจนไม่มีงานเลยช่วงนั้นก็ทำทุกอย่างมาทำหมอลำซิ่งกับพ่อเอระเบียบวาทศิลป์ผมไปของานทำไปอยู่กับแกได้3ปีต้องบอกชีวิตผมยิ่งกว่าละครเลยก่อนที่จะกลับมาทำงานผมไปทำงานในปั๊มอยู่ในจิฟฟี่คอยจัดของในร้านและที่ลำบากไปกว่านั้นคือผมไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านหมูกระทะด้วยคนจำไม่ได้หรอกว่าเราคือใครแต่โชคดีที่ได้ร้องเพลงด้วยเวลานักร้องไม่มาผมก็ได้ไปร้องแทนตอนนั้นยอมรับว่ามันเหนื่อยและท้อหลายๆอย่างมันอยากจับไม้เลยครับแต่ไม่อายที่ทำงานแบบนั้นผมคิดว่าการไม่ทำงานมันน่าอายมากกว่า